And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you.สวัสดีครับฝากเพื่อนๆและน้องๆเข้ามากดถูกใจแฟนเพจทาง Facebook ของพี่ฟอร์ดด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ที่ทางเพจนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว Hot Wheel Thailand ทุกคนนะครับมาพบกับพี่ฟอร์ดสายเปนะครับผมก็วันนี้นะครับมีความรู้มาสอนให้กับน้องๆนะฮะวันนี้จะมาสอนน้องๆทำดิฟฟี่ก่อนอื่นก็ต้องขออธิบายดิฟฟี่คืออะไรดิฟฟี่คือมันจะเป็นเกจวัดความร้อนความแรงของเครื่องยนต์ที่น้องเคยเห็นที่มันติดอยู่หน้าคอนโซลรถอันนี้คืออธิบายให้กับสำหรับมือใหม่นะสำหรับบางคนที่ยังไม่รู้จักดิฟฟี่นะครับว่าดิฟฟี่คืออะไรนะฮะก็อย่างที่เข้าใจกันนะครับที่พี่ฟอกบอกไปมันจะติดอยู่ในคอนโซลรถด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมเนี่ยสีเทาๆเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าดิฟฟี่ซีวิคแท็กอาร์ตัวนี้ก็มีนะครับนี่แล้วก็จะมีเป็นกระบะตัวนี้นะครับตัวนี้อันนี้ก็จะเล็กนะสมจริงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับก็จะเป็นดิฟฟี่โอเคก็วันนี้นะครับจะมาสอนน้องๆทำดิฟฟี่นะครับด้วยไม้จิ้มฟันซึ่งวันนี้พี่ฟอร์ดมีรถที่จะเอามาติดดิฟฟี่อยู่1คันนะครับเป็นดัสสันคันนี้นะมันไม่มีกระจกแล้วเดี๋ยวพี่ฟอร์ดจะทำดิฟฟี่แล้วก็จะติดตั้งในรถคันนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาสอนนะว่าจะทำยังไงเห็นน้องๆถามกันมาเยอะมากๆพี่ฟอร์ดครับสอนทำดิฟฟี่หน่อยนะตามนั้นครับอย่างที่บอกนะอุปกรณ์ที่เราควรจะมีก็จะมีเป็นไม้จิ้มฟัน1อันนะครับไม้จิ้มฟัน1อันนี้ทำได้หลายชุดมากนะครับสำหรับดิฟฟี่ก็จะมีเป็นไม้จิ้มฟัน1ชิ้นแล้วก็เป็นมีดคัตเตอร์ตัวคีบโมเดลนะฮะกาวเอาไว้ติดแล้วก็ปากกาเอาไว้ทำสีก็วันนี้พี่ฟอร์ดจะมาสอนในสไตล์ AK ครับนะครับซึ่งดิฟฟี่ที่จะสอนทำก็จะเป็นดิฟฟี่ชุดนี้นะครับจะเป็นแบบนี้โดยใช้ไม้จิ้มฟันนะฮะเพราะว่าชุดพวกนี้มันจะไม่สมจริงใช้เป็นก้านคัตเติ้ลบัตแล้วมันจะมีเป็นรูตรงกลางเห็นไหมครับมันจะไม่ค่อยสวยนะฮะแต่ว่าตัวนี้มันจะสวยกว่าเพราะว่าตัวนี้มันจะตันทั้งหมดเลยแล้วทำสีมันก็จะสมจริงกว่าเห็นไหมนะมาถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเราเอาไม้จิ้มฟันมาครับแล้วก็มาฝนครับให้มันบางเราเอามาเหลาให้มันบางครับวิธีการเหลาก็ขูดไปเลยนะแล้วก็หมุนเรื่อยๆนะครับฝนไปจนให้มันบางนะครับให้มันเล็กได้ขนาดของดิฟฟี่ของมันเองเลยนะฮะเราก็ดูรูปก็ได้นะเพื่อนๆหารูปอะเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าขนาดของดิฟฟี่พอเวลามันติดอยู่บนคอนโซลแล้วมันควรจะขนาดเท่าไหนนะครับเราก็ลองกะเอาก็ได้นะฮะไม่ต้องเป๊ะซะทีเดียวเนี่ยก็ฝนไปเรื่อยๆครับให้มันเล็กจนได้ที่นะฮะโอเคสมมุติพี่ฟอร์ดเอาประมาณนี้นะเล็กประมาณนี้ครับพี่ฟอร์ดก็จะตัดครับเดี๋ยวขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆครับอย่างสมมุติเราจะเอาสัก3อันใช่ไหมเราก็ตัด3ชิ้นเลยครับนี่ได้แล้วครับ1อันนี่มันก็จะเล็กประมาณนี้นะมันเล็กมากๆเลยนะดิฟฟี่อ่ะตัดให้เท่าๆกันนะครับนี่ประมาณนี้ครับแล้วทีนี้นะเราจะเอาตัวดิฟฟี่เนี่ยนะครับมาติดกาวนะฮะเราต้องติดกาวก่อนนะครับก่อนที่จะทำสี
นี่เราก็จะได้แบบนี้นะเดี๋ยวกล้องมันไม่โฟกัสเลยประมาณนี้ครับนะรอให้กาวแห้งสักพักนะครับแล้วเราก็จะเอามาทำสีกันเนี่ยแค่นี้เองเห็นปะง่ายมากๆนะก็จะได้ดิฟฟี่แล้วนะครับถ้ามีเวลาเหลือๆนะก็ขัดให้มันเรียบๆเนียนๆนิดนึงนะครับแต่อันนี้พี่ฟอร์ดสาธิตให้ดูนะก็ลองดูก่อนแบบนี้นะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวทีนี้เรารอกาวแห้งแล้วเรามาทำสีกันนะครับสีเราใช้เป็นสีบอลก่อนนะครับพี่ฟอร์ดก็จะใช้สีบอลนะมันค่อนข้างเล็กมากๆเลยนะครับถึงต้องใช้ตัวเนี้ยช่วยจับนะฮะเพราะว่างานมันเล็กมากๆดิฟฟี่ตัวนิดเดียวเองโอเคก็หลังจากที่เราทำสีเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะออกมาประมาณนี้นี่เห็นไหมมันก็จะเหมือนดิฟฟี่นะครับมันก็จะคล้ายๆนะมันจะไม่เหมือนซะทีเดียวนะเพราะว่ารถของเราเนี้ยมันสเกลมันเล็กมากๆนะครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้เห็นไหมก็จะเป็นกระบอกสีดำนะครับแล้วก็ตัวหน้าปัดเรือนไม้ก็จะเป็นสีเงินนะครับแล้วพี่ฟอร์ดก็จะเพิ่มเป็นตัวนี้ไปด้วยนะสีแดงนะครับให้มันคล้ายๆนิดหนึ่งนะทีนี้เราก็จะเอามาติดตั้งนะครับไว้กับตัวรถระวังมันจะกระเด็นหลุดหายนะฮะเพราะว่าถ้าหายแล้วคือพี่ฟอร์ดว่าน่าจะต้องทำใหม่นะคงจะหาไม่เจอนี่พี่ฟอร์ดก็จะเอามาติดประมาณนี้ในส่วนของรถดัสซันนะฮะเดี๋ยวลองติดดูนะว่าจะได้เรื่องหรือเปล่านะแตะนิดเดียวพอครับกาวถ้าแตะเยอะเดี๋ยวมันอาจจะเป็นขึ้นเป็นคราบขาวนะครับพี่ฟอร์ดแตะไว้ตรงกลางคอนโซลเลยแล้วกันนะประมาณนี้ครับแปะไว้ตรงกลางเลยแล้วกันนะนี่ก็รอให้กาวมันแห้งๆสักนิดหนึ่งก่อนเนาะนี่ก็จะได้ประมาณนี้แล้วครับนี่เลยเห็นปะดิฟฟี่ของเรานะฮะไฟมันอาจจะมืดๆนิดหนึ่งนี่เรียบร้อยนะนี่คือวิธีการทำดิฟฟี่ของพี่ฟอร์ดนะครับพี่ฟอร์ดก็จะทำเป็นขั้นตอนแบบนี้นะฮะก็น้องๆนะครับลองเอาไปทำนะครับแล้วก็ลองปรับใช้กันดูนะนี่เห็นปะมันก็โอเคอยู่นะพี่ฟอร์ดว่านะนะตัวนี้พี่ฟอร์ดเอากระจกออกนะกระจกมันหายไปครับไม่ได้เอาออกหรอกกระจกมันหายนะฮะนี่ก็ประมาณนี้ง่ายๆนะครับลองเอาไปทำเล่นกันดูนะก็ลองเปรียบเทียบดูเห็นไหมสำหรับดัสซันกับตัวกระบะคันนี้นะครับก็จะคล้ายๆกันเลยก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเรานะว่าเราพยายามทำได้ให้มันสมจริงขนาดไหนนะครับทีนี้รถซิ่งของพี่ฟอร์ดก็มีเป็นดิฟฟี่ทุกคันเลยนะครับน้องๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับหลังจากที่พี่ฟอร์ดเคยสอนน้องๆเปลี่ยนล้อกันไปแล้วนะครับวันนี้ก็เลยมาสอนเป็นทำดิฟฟี่ดูบ้างเผื่อน้องๆคนไหนอยากสนใจจะตกแต่งภายในเอาไปปรับใช้กันดูนะฮะอ่ะโอเคก็วันนี้มีเพียงเท่านี้ครับมีความรู้มาสอนน้องๆเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าพี่ฟอร์ดจะมารีวิวอะไรส่วนตัว Toyota Nivo คันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพี่ฟอร์ดจะมารีวิวนะเพราะว่าคันนี้ทีเด็ดมันอยู่ที่กระจกคาร์บสแควร์ครับนี่เห็นปะมันอยู่ที่กระจกคาร์บสแควร์ครับผมพี่ฟอร์ดตัดแต่งเอากระจกเก่าออกนะครับแล้วติดตั้งเป็นคาร์บสแควร์แทนนะครับผมก็เดี๋ยวเอาไว้รอติดตามรับชมในคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวก็จะมาสอนน้องๆด้วยโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าไม่เข้าใจสงสัยอะไรยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับพี่ฟอร์ดยินดีตอบทุกคำถามนะฮะแล้วเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ